การนวดสัญญาณไหลสัญญาณไหลก็จะมีอยู่5จุดเหมือนกันนะสัญญาณไหลก็เป็นจุดที่สำคัญที่ใช้สำหรับแก้โรคนะครับอาการที่เกี่ยวกับไหลนะตำแหน่งนะดูสัญญาณ1ไหลก่อนสัญญาณ1ไหลนะครับเราก็นะครับดูนะครับกดใช้ท่าโครงสีหน้าเช่นเดียวกันนะตั้งในท่านี้แล้วก็กดอยู่ตรงตำแหน่งที่เรากดพื้นฐานไหล่นั่นแหละนะครับนะนี่คือสัญญาณ1กดหน่วงเน้นนิ่งไว้คาบใหญ่นะครับกดตรงนี้เองตัวนี้ก็จะส่งความร้อนไปที่บริเวณไหล่ครับแต่การกดสัญญาณก็คือต้องกดนาน30ถึง45วินาทีนะสัญญาณ2ดูนะครับดูให้ดูตำแหน่งติ่งหูและโค้งคอให้ดูติ่งหูนะครับโค้งคอลงมาให้แบ่งช่วงคอเป็นกึ่งกลางตรงกึ่งกลางตรงนี้วางนิ้วในลักษณะขนานกับพื้นไปด้านหน้าหรือง่ายๆก็คือแนวคางมาก็ได้ครับลากจากแนวคางลงมาตรงกึ่งกลางคอนี้เลยนะครับทีนี้ก็ให้ผมสีหน้าเช่นเดียวกันนะครับดูการกดนะครับอย่ากดแรงตรงนี้จะเป็นนะฮะก็ให้หน่วงเน้นนิ่งลงไปน้ำหนักพอประมาณนะครับดูความตัวนี้จะแล่นไปไหนเข้าไหลไหมตึงไปที่ไหลไหมจะรู้สึกตึงไปที่ไหลเลยนะครับอันนี้อย่าแรงมากเพราะตรงนี้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อสเกลีแล้วมีเส้นประสาทเส้นเลือดอยู่คลายนะครับ30วินาทีเช่นเดียวกันดูสัญญาณ3นะครับสัญญาณ3ไหลจะขยับต่ำลงมาจากสัญญาณ2ต่อเนื่องกันเลยตรงบริเวณก้านคอเหมือนกันแต่แนวเดียวกันนะครับกับสัญญาณ2ก็กดหน่วงเน้นนิ่งลงไปพอประมาณตึงไปไหมไปไหลไหมอันนี้ก็จะแล่นไปที่ไหลคลายนะ30วินาทีส่วนสัญญาณ4จะอยู่ร่องไหปลาให้วางมือดูนะครับวางมือกลับกันในท่านี้นะแล้วก็ใช้นิ้วกดลงไปที่ร่องไหปลาลงไปในท่านี้เห็นไหมถึงไหม อันนี้สัญญาณ4เป็นส่วนของเบเคิลเพ็กซัสนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนสัญญาณ5นะครับจะกลับกันดูนะครับดูท่าการหมุนท่าจะเปลี่ยนท่าปั๊บดูนะเมื่อกี้จันอยู่ด้านหลังเนี่ยกลับมาเอามือนะครับสอดไปนะครับสอดไปแล้วให้แขนก็พักแขนคนไข้พักไว้ที่แขนเรานะครับแล้วมือข้างหนึ่งจับที่ศอกมือข้างด้านในให้กดไปที่ใต้รักแร้กดแล้วดึงนะกดขึ้นนะครับกดขึ้นแล้วดึงแขนออกร่วมกันท่านี้จะยากนิดนึงเพราะทำมือเดียวกดตรงกลางรักแร้เลยครับดึงไหมไปไหนจะอะไรครับไหลๆเลยใช่ไหมนี่คือสัญญาณ5โอเคไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวซ้อมอีกทีนะครับพื้นฐานตรงนี้อยู่ตรงไหนครับ